สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนนี้วันนี้หนิงพามาดูเห็ดนะคะนี่จ้าเห็ดอันนี้ก็จะเป็นเห็ดผึ่งเนยเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้าเห็ดผึ่งเนยกำลังออกนะจ้านี่จ้ามาจ้าเดี๋ยวหนิงพาเก็บจ้าพี่น้องเดี๋ยวหนิงพาเบิ่งพาเก็บจ้าจ้าพี่น้องดอกใหญ่คักนี่ๆอยู่นี่อีกเด้อนี่ดอกน้อยๆนี่ตุมุติมินี่จ้านี่คือดอกน้อยๆเด้อจ้าเด้อนี่เบิ่งดอกนี้น่ารักน่ารักจ้าพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวนิ้งจะพาเก็บพาเบิ่งเห็ดดอกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนิ้งบ่ฮู้ว่ามันสิเอาได้บ่เด้อพี่น้องเด้อดอกนี้เดี๋ยวพาเก็บเบิ่งจ้าพี่น้องป๊าดพี่น้องมันยังงามอยู่จ้านี่งามข้างในสวยมากนะคะนี่จ้าโอ้โหแต่ว่าข้างนอกนี่เขาค่อนข้างจะเป็นเมือกนะคะเห็ดผึ้งเนยนี่ก็คือจะเป็นเมือกนะคะก็คือข้างในนี่ก็คือจะสวยมากนะคะนี่เบิ่งจ้าพี่น้องเก็บจะเก็บนี่จ้าเขาเกิดในป่าที่มีใบเฟิร์นใบมอสนะคะนี่จ้านี่งามๆจ้ะพี่น้องเขาเกิดน้ำป่าแบบนี้เขาก็เลยแบบว่าดอกใหญ่จ้ะพี่น้องปกติดอกเพิงเฮ็ดเพิงเนยเกิดน้ำท่างเขาจะดอกนี้หน่อยจ้ะพี่น้องนี่แต่ว่าอันนี้เพิ่งเกิดน้ำป่ามอสจ้ะพี่น้องนี่เบิ่งดอกนี้จ้ะพี่น้องอันนี้คือดอกตูมนะคะนี่จ้ะเห็ดผึ้งเนยนะคะดอกตูมเขาจะมีอันนี้นะคะมีนี่เพื่อนเอื่นว่าอีหยังนี่อันมีเยื่อเนาะนี่มีเยื่อจ้ะพี่น้องนี่เขาเอาเยื่อมันออกเขาก็จะเห็นเพิงเพิ่นข้างในจ้ะพี่น้องนี่นี่นะคะเห็ดผึ้งเนยนี่จ้ะนี่เพิ่นจะมีเยื่อจ้ะพี่น้องนี่จ้าโอ้ยเนาะเบิ่งดอกงามจ้ะพี่น้องนี่ดอกงามคักนี่จ้าเก็บจะเก็บนี่จ้านี่ดอกนี้น้อยตุ้มๆจ้าพี่น้องตุมุติมินี่จ้านี่อีกดอกนึงจ้าพี่น้องนี่จ้านี่น่าจะเนาะอุ้ยคักๆมื้อนี้จ้าพี่น้องสะออนจ้ามีอีกบ่จ้าโอ้ยมีอีกบ่อยู่นี่บ่แม่นจ้าพี่น้องอันนี้ก็เน่าแล้วจ้านี่โอ้ยเนาะเบิ่งจ้าพี่น้องคักหลายจ้ะพี่น้องนี่คักๆจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเห็ดผึ้งเนยนะคะนี่เห็ดผึ้งเนยเนี่ยเขาจะออกก่อนจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวนิ่งเก็บให้เบิ่งแล้วจ้ะเด้อเห็ดผึ้งเนยเพิ่นก็จะเป็นเห็ดที่ค่อนข้างจะมีเมือกนะคะนี่จ้านี่ดอกเพิ่นใหญ่แต่ว่าเพิ่นยังดีอยู่เลยพี่น้องนี่จ้านี่เห็ดผึ้งเนยนี่จ้านี่นะคะดอกใหญ่แต่ก็เอาได้นะคะทุกคนนี่เห็ดเพิงเนยเพิ่นค่อนข้างจะเป็นเมือกเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะนี่เดี๋ยวนิ้งเก็บดอกอันนี้ให้เบิ่งจ้ะพี่น้องดอกงามๆหน่อยๆนี่จ้ะเห็ดเพิงเนยเพิ่นก็จะเป็นลักษณะนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะก็คือนี่นะคะนี่คือว่าบ้านนิ้งน่ะแต่ก่อนน่ะฝนบ่ตกเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บ่มีเห็ดจ้ะพี่น้องนี่นะคะนี่เดี๋ยวนิ้งจะพาเก็บเห็ดเพิงเนยก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดเพิงเนยเนี่ยจะออกก้อนมูจ้ะพี่น้องนี่นะคะไปจ้าไปเฮ็ดเพิงเนยนี่จะออกก้อนเฮ็ดเพิงหวานเด้อพี่น้องเด้อปีนี้นิ้งก็ยังบ่ฮู้ว่าจะได้เก็บเฮ็ดเพิงหวานบ่พี่น้องเพราะว่าฝนเพิ่งตกจ้ะพี่น้องนี่ฝนเพิ่งตกได้3มื้อจ้ะนิ้งพาเขาป่านี่ก็มาเจอเฮ็ดเพิงเนยนะคะนี่เก็บเฮ็ดเพิงเนยซะเลยนะคะนี่ขอบอกว่าดอกนี้นะคะดอกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อดอกใหญ่แต่ว่าเขายังดีอยู่นะคะนี่จ้าเก็บไปจ้ะพี่น้องนี่อีบนอเดี๋ยวเพิ่นกระพุดขึ้นจ้ะพี่น้องเพราะว่าฝนฝึงตกจ้ะพี่น้องนี่บ้านนิ้งนะปีนี้เขาบอกเด้อว่าแห้งแห้งแห้งแรงคักจ้ะพี่น้องเฮ็ดอันนั้นพี่น้องคิดเบิ่งว่าเฮ็ดเหลืองพี่น้องออกมาตายเบิดพี่น้องเพิ่นแห้งตายจ้ะพี่น้องนี่วันนี้หนิงก็จะพาเก็บเห็ดผึ้งเนยนะคะนี่เห็ดผึ้งเนยนี่ก็กินได้เด้อพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องนี่ดอกนี้งามคักพี่น้องนี่นี่จ้ะเห็ดผึ้งเนยเพิ่นจะสวยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าข้างบนค่อนข้างจะเป็นเมือกหน่อยนะคะเฮาไปปาดเอาจ้ะพี่น้องนี่ไปจ้ะมื้อนี้หนิงพาเก็บเห็ดผึ้งเนยจ้ะพี่น้องไปจ้าหาต่อจ้ะพี่น้องดอกนี้ดอกใหญ่คักใหญ่แน่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะโอ้ยคักๆๆขนาดพี่น้องนี่จ้ะ
นี่ต่อให้ดอกใหญ่แต่ก็ดีนะคะนี่เพิงสวยอยู่พี่น้องเดี๋ยวนิ้งจะพาไปปาดเบิ่งจ้ะพี่น้องเบิ่งดอกใหญ่คักเฮ็ดเพิงเนยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเพิงเนยฟินแลนด์ก็จะมีเฮ็ดพึ่งเนยนะคะนี่จ้ะกินได้เด้อจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวนิ้งพาไปปาดเบิ่งจ้ะพี่น้องไปจ้าพี่น้องเบิ่งจ้านิ้งยางเหยียบเฮ็ดเบิ่งจ้ะแน่บ่เห็นจ้ะพี่น้องนี่หลุดเลยนะคะนี่เฮ็ดเพิงเนยนี่โอ้ยมีเด็ดดอกหน่อยๆเพิ่นจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนิ้งกับแน่บ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะดอกหน่อยๆนี่จ้ะกำลังออกโอ้ยใครสิแน่เห็นแหละนี่จ้ะไปจ้ะพี่น้องหาต่อจ้ะต้องหาดีๆเด้อบัดนี้จะหาจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิงเนยถ้าเพิ่นดอกน้อยเพิ่นจะดอกน้อยแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ตุมุติมิแบบนี้จ้ะนี่กำลังแสบเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะเก็บจะเก็บนี่จ้ะนี่จ้ะเพิงเนยนะจ้ะตุมุติมิกำลังออกนี่เฮ็ดเพิงเนยกำลังออกจ้ะนี่นี่จ้ะกำลังออกเลยจ้ะนี่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 เดี๋ยวนิ้งพาเก็บไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่นี่นี่คือเฮ็ดเพิงเนยเด้อพี่น้องเด้อนี่บ้านนิ้งกะเฮ็ดเพิงหวานกะยังบ่ออกจ้ะพี่น้องนี่คิดว่าเฮ็ดเพิงเนยออกแล้วคิดว่าเด้อพี่น้องเด้อสิได้เก็บเฮ็ดเพิงหวานแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิได้เก็บบ่พี่น้องเพราะว่าสภาพอากาศเพิ่นก็บ่เป็นใจจ้ะพี่น้องสภาพอากาศเพิ่นก็เริ่มหนาวแล้วจ้ะนี่ดอกหน่อยๆนี่เฮ็ดเพิงเนยจ้ะนี่เดี๋ยวนิ้งพาเก็บไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเพิ่นจะออกไปเรื่อยๆจ้ะนี่เพิ่งเนยนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยเพิ่งเนยหน่อยนี่กำลังออกจ้ะนี่นี่จ้ะนี่เพิ่งเนยนี่เพิ่นจะเป็นเมือกแน่เด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะเพราะว่าเพิ่นก็สมซื่อนะจ้ะพี่น้องเพิ่งเนยเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็จะเป็นเหมืองเนยนะคะนี่จ้ะนี่นี่นะคะนี่นี่เบิ่งหลีอยู่เห็นคือเก่าจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเปิดหาก่อนนี่จ้ะนี่จ้ะนี่พี่น้องทางในเฮ็ดเพิงเนยด้วยจ้ะเด้อเพิ่นจะมีอันนี้ปิดอยู่จ้ะคือนิ้งอันเอาออกให้เบิ่งอันดอกใหญ่ๆนะจ้ะพี่น้องนี่ดอกน้อยเพิ่นเอาออกยากจ้ะไปจ้าย่างๆจ้ะพี่น้องย่างเก็บไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเบิ่งเพิ่นก็จะออกนี่ไปเรื่อยๆจ้าย่างหาไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องปั๊บเบิ่งจ้ะพี่น้องปั๊บพุ่นๆๆๆพี่น้องคักๆๆกำลังออกนะคะกำลังออกนี่ฝนตกได้3มือฟ้าเข้ามาจอบป่าจ้ะพี่น้องนี่แต่ว่าเพชรอื่นๆก็ยังไม่ออกนะคะนี่เพิ่งเนยออกก่อนนะคะโอ้ย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 นี่จ้ะดอกน้อยๆจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวอีก 2-3 มื้อนี่สิออกหลายพี่น้องสิออกหลายเลยแหละพี่น้องนี่เก็บจ้าเก็บจะเก็บเบิ่งคลิปต่อไปเด้อจ้ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนิ้งจะตัดขาแล้วก็อันนั้นจ้ะพี่น้องอีก 2-3 มือพี่น้องเดี๋ยวมันจะออกหลายกว่านี้จ้ะนี่ก็คือกำลังออกนะคะโอ้ยเบิ่งจ้ะพี่น้องฮักนี่กำลังออกจ้ะกำลังออกนี่จ้ะไปจ้าเบิ่งจ้ะพี่น้องดอกนี่อันนี้ก็จะใหญ่แล้วนะคะนี่จ้ะดอกง่ายๆนี่นี่จ้านี่จ้า
เก็บจ้าขึ้นเลยจุ่มนี่จ้ะจุ่มนี่เบิ่งนี่เฮ็ดเพิงเลยก็จะเป็นเมือกเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะนี่กลุ่มนี้นี่ก็คือแบบว่าเก็บแบบฟินๆไปเลยนะคะนี่จ้ะดีใจเห็ดออกนะคะคิดว่าจะบ่ได้เก็บเห็ดเราได้ปีนี้เพราะว่าเลยเวลามานานแล้วนะคะเลยเวลาเห็ดสภาพอากาศบ่ให้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะเบิ่งโอ้ยเข้าไปน้ำปลาน้ำดงคุณจ้ะคุณจ้ะเอาจ้ะพี่น้องเก็บจะเก็บนี่มันยังหน่อยอยู่พี่น้องนี่เต็มอยู่จ้ะนี่เลือกเอาจ้ะนี่คุณดอกนี้ก็เหี่ยวแล้วจ้ะพี่น้องกำลังหน่อยพี่น้องดอกเล็กมากไม่เอานะคะจ้าต่อเบิ่งจ้ะพี่น้องดอกหน่อยเต็มอยู่จ้ะนี่นี่เขาเลือกเอาจ้ะพี่น้องเลือกเอาดอกง่ายๆจ้ะนี่จ้ะกลุ่มนี้พี่น้องแต่ว่าหางดอกน้อยๆตุ้มติมิเนาะจ้ะเนาะเบิ่งจ้ะดอกน้อยนี่จ้ะเบิ่งนิ่งไปอันนั้นมุนมนปลาอันนั้นมาแทนเสื้อนิ่งดำเลยเก็บจ้านี่เพิ่งเนยถ้าเพิ่นเกิดอันนั้นใกล้ๆอันนั้นจังสีเพิ่นจะดอกหน่อยอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าเพิ่นเกิดน้ำปลาที่แบบว่าอันนั้นมีเฟิร์นหนาๆนะคะเพิ่นก็จะดอกใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องนี่นี่เก็บจ้าเบิ่งจ้าพี่น้องพี่สาวนิ่งเด้อจ้ะเด้อเข้าปลาจ้ะพี่น้องนี่พักกันเข้าปลาจ้ะพี่น้องบรรยากาศสวยมากนะคะนี่เขาบอกว่าวันนี้ก็มีแดดนะคะนี่ถ้ามีแดดซองน่ะมันจะสวยจ้ะพี่น้องถ้าแดดซองต้นสนนะคะมันก็จะสวยนะคะพุ่นจ้ะนี่เนาะพี่น้องก็คือแบบว่านิ้งเข่าป้ากัน3คนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปน้ำกันดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าแม่นว่าเข่าป้าแล้วก็ต่างคนต่างเข่าไปจ้ะพี่น้องต่างคนต่างเข่าคนละป้าจ้ะเก็บเฮ็ดก็ไปคนละป้าจ้ะพี่น้องพี่น้องเก็บจ้ะเปล่าเก็บจ้ะพี่น้องมันจะมืดนี่จ้ะอันเฮ็ดเพิงเนยนี่มันจะอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นเมือกมันจะสกปรกอยู่จ้ะเดี๋ยวนี้จะไปทำความสะอาดให้เบิ่งอยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮ็ดอันนี้เพิ่นจะเป็นเมือกจ้ะพี่น้องย่ามเก็บนะบ่งามดอกพี่น้องแต่ว่าย่ามอันนั้นนะทำความสะอาดน่าจะสวยนะคะนี่เพิงเนยนี่จ้ะย่ามเก็บนี่บ่เพิ่นอันนั้นจ้ะเพิ่นเป็นเมือกแล้วเพิ่นก็จะติดอันนั้นไปเบิดจ้ะพี่น้องเก็บจ้าเก็บต่อจ้ะดอกตุ้มตีมีนี่กำลังกินเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งจ้ะจ้าพี่น้องกลุ่มนี้ยุ้มเอาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่รอเห็ดพึ่งหวานนะคะรอเห็ดพึ่งหวานมาพี่น้องเฝ้าเก็บจ้ะเดี๋ยวมันสิมืดจ้ะรอเด้อจ้ะเด้อรอเห็ดพึ่งหวานนะคะรู้สึกว่าเห็ดพึ่งเนยนี่จะออกก่อนนะคะนี่ลังฝนตกเฝ้าเขาป้าจ้ะพี่น้องเพิ่งเนยก็จะออกก้อนมูจ้ะแต่ว่ากะนิ่งกะบ่ฮู้เด้อว่าปีนี้
ปีนี้จะได้เก็บไหมเห็ดเพิ่งหวานเนาะเพราะว่าอากาศฟินแลนด์กับบอเนนอนจ้ะพี่น้องเพิ่นก็เลยเวลามาแล้วจ้ะไปกันแล้วพักกันเฝ้าเฝ้ากับป้าเฮ็ดจ้ะพี่น้องดอกนึงเก็บจะเก็บน้องเพิ่งหน่อยกำลังออกเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดบานนึงนี่ขอบอกว่าปีนี้ฝนกำลังตกนะคะนี่เฮ็ดแรกที่สิได้เก็บก็คือเฮ็ดเพิ่งหน่อยพี่น้องนี่จ้ะนี่เก็บจ้ะเก็บเบิ่งจ้ะนี่สงสัยมีคนมาย่างจ้ะพี่น้องเพิ่นอันนั้นเพิ่นเก็บเล่นจังซี่เนาะจ้ะเนาะเพิ่นเหยียบจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะมันก็จะเลือกเอาจ้ะพี่น้องนี่กําลังออกเด้อจ้ะเด้อนี่เก็บจ้ะเก็บนี่แซ่บเด้อขอบอกพี่น้องมันก็จะมีแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะนี่นี่เพิ่นยังหน่อยอยู่พี่น้องฮะเนี่ยหากับบ้านเห็นคักปันได้ดอกจ้าพี่น้องนี่จักหน่อยเนี่ยจะโพสองสามมือนี่จะโพคักจ้าพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เนี่ยหายากยากจ้าพี่น้องดอกเพิ่นยังหน่อยจ้ะไปจ้าหาเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้ะจะมีปะปลายไปแบบนี้นะคะนี่จ้ะนี่เบิ่งจ้ะนี่เพิ่นอยู่ไกลทางเนาะพี่น้องเนาะก็สิมีคนย่างน้ำปางสิเนาะจ้ะเนาะย่างเหยียบย่างเหยียบเพชรนึงจ้ะเบิ่งจ้ะเก็บจ้านี่ปิดไว้จ้ะพี่น้องให้เพิ่นออกอีกจ้ะพี่น้องสวยจ้านี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดที่นิ้งเก็บมาเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดอันนี้ก็จะขี้เหร่นะคะเวลาเก็บมานะคะนี่จ้ะนิ้งมาถึงบ้านมันมืดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนิ้งจะมาล้างให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งตอนล้างกันจ้านี่จ้ะพี่น้องมาจ้ะมาเมืองเดี๋ยวนิ้งจะลอกให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งเนยนี่เพิ่นจะอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะดอกใหญ่ๆโอ้ยเบิ่งจ้ะดอกใหญ่ๆการที่จะกินเฮ็ดเพิ่งเนยนะคะนี่มันต้องลอกออกแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่นี่มันต้องลอกอันนังอันนี้ออกจ้ะพี่น้องนี่มันจังสิเป็นตะกินจ้ะพี่น้องนี่หนังอันนี้นะคะคือเขาต้องลอกออกแบบนี้นะคะนี่เฮ็ดเพิ่งเนยนี่ต้องลอกเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะนี่นะคะนี่คือการกินเฮ็ดเพิ่งเนยเนาะนี่จ้ะกะจะต้องลอกออกจ้ะพี่น้องเพราะว่าเมือกเขาลายนี่จ้ะถ้าลอกออกถ้าเฮ็ดดีๆนะมันเป็นตะกินเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งจ้ะอันนี้ก็เป็นอันนี้จ้ะนี่เดี๋ยวนิ้งก็จะตัดเลยจ้ะพี่น้องนี่นี่จ้ะมันงามเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะนิ้งก็จะตัดแปลว่าตัดแกงเลยจ้ะพี่น้องนี่ตัดใส่อันนี้เลยนะคะก็คือตัดเหมือนโอ้ยหลวงตัดแกงเลยนะจ้ะพี่น้องนี่ตัดออกแบบว่าเราจะตัดแกงเลยนะคะนี่ขามันกะอันนั้นออกเนี่ยจังหน่อยจ้ะพี่น้องนี่ลอกๆออกเนี่ยจังหน่อยจ้ะนี่นี่จ้ะขาง่ามด้วยจ้ะพี่น้องนี่ขาไม่มีหนอนเลยนะคะนี่ขาสวยนี่จ้ะเฮ็ดเพิ่งเนยนี่นี่จ้ะเฮ็ดเพิ่งเนยมันต้องลอกออกจ้ะพี่น้องนี่ต้องลอกออกนะคะนี่เพิ่งเขาอันลอกหนังออกนี่จ้ะบนหัวนี่ต้องลอกออกจ้ะนี่เหนียวจ้ะพี่น้องเหนียวเฮ็ดเพิ่งเนยนี่เพิ่นจะมีเมือกนะคะเหนียวเหนียวจ้ะนี่ดอกงามด้วยจ้ะนี่ดอกสวยเพิ่งสวยเพิ่งสวยงามจ้ะพี่น้องนี่เพิ่งเลยนี่จะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะคะ
นี่มะเมืองดอกงามๆนี่จ้ะพี่น้องดอกน้อยๆงามๆนี่นี่จ้ะหลอกออกด้วยพี่น้องเด้อนี่เฮ็ดเพิงเนยนี่ตอนเก็บนี่จะบ่ค่อยสะอาดเด้อพี่น้องเด้อนี่เวลาเก็บนี่จะไม่ค่อยสะอาดนะคะแต่เวลาเอามาทำแล้วสะอาดน่ากินมากเลยนะคะนี่เบิ่งจ้ะความสะอาดความน่ากินนะคะนี่ค้าก็งามจ้ะพี่น้องนี่จ้ะลอกออกจ้าดอกใหญ่แต่กะดีแล้วพี่น้องด้วยนี่จ้ะไม่มีหนอนเลยนะคะนี่ขอบอกว่าไม่มีหนอนเลยแต่นี่ก็จะตัดตรงนี้ออกอยู่จ้ะพี่น้องนี่สวยมากนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งดอกใหญ่นี่เหมือนจะเน่าแต่ไม่เน่านะคะนี่จ้ะจ้ะลอกออกจ้ะพี่น้องเห็ดแต่ละชนิดเขาก็จะมีวิธีการกินต่างกันนะคะนี่จ้ะนี่ดอกใหญ่แต่ก็งามด้วยพี่น้องนี่ดอกใหญ่แต่สวยนะคะนี่สวยมากสวยจนนิ่งอดเก็บบ่ได้จ้ะพี่น้องเท่าแรงนิ่งกับว่านิ่งจะบ่เก็บแต่ว่านิ่งเห็นดอกใหญ่นิ่งก็เลยสะอ่อนจ้ะนี่เบิ่งจ้ะค่ะค้ากับเป็นเมือกคือกันนี่จ้ะโอ้ยนี่ค้าก็งามอยู่จ้ะนี่เดี๋ยวนิ่งจะฟานดอกใหญ่ให้เบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่แต่ว่าถ้าดอกหน่อยนะมันจะงามพี่น้องมันจะไม่นิ่มนะคะมันจะแข็งแข็งสวยมากนะคะนิ่งบ่เบิดโอ้ยดอกนี่เบิ่งจ้ะดอกนี่เอาได้บ่นี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนจ้ะพี่น้องโอ้ยยังงามจ้ะนี่จ้ะนิ่งก็จะตัดมองอันนั้นมองบ่งามออกด้วยพี่น้องเด้อนี่จ้ะเดี๋ยวมาเมืองกันจะว่าดอกนี้มันจะเอาได้ไหมมันจะสวยไหมนะคะเมืองจะกระทือว่าสวยได้พี่น้องนี่ถ้าเราไม่ต้องการพึ่งมันนะคะเราก็เอาพึ่งมันออกได้นะคะนี่ถ้าเฮามีความรู้สึกว่าผึ่งมันแก่จะพี่น้องนี่เฮาเอาผึ่งมันออกก็ได้จ้ะนี่นี่นะคะพึ่งเขาเดี๋ยวดอกนี้นิ่งจะเอาผึ่งออกจ้ะพี่น้องนี่แต่อันนั้นเด้อพี่น้องเด้อกับแบบว่าเฮ็ดอยู่นี่มันหลายเด้อพี่น้องเด้อกับบ่ต้องเสียดายเด้อพี่น้องนี่จ้ะเฮ็ดมันหลายกินบ่เบิดจ้ะนี่พอเพิ่งออกมันก็งามจ้ะนี่งาม
งามคักนี่จ้ะมาจ้ะพี่น้องนี่จะอันดอกหน่อยให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะดอกหน่อยเพิ่นจะแข็งเด้อพี่น้องเด้อดอกหน่อยนี่จะเฮ็ดมวนนี่ดอกเพิ่นจะแข็งดอกเพิ่นจะงามจ้ะนี่เฮาก็ลอกออกเลยจ้ะนี่งามเด้อพี่น้องนี่เวลาเก็บน่ะเหมือนจะไม่สวยนะคะเฮ็ดนี่แนวย่ำเก็บน่ะเหมือนจะบ่งามจ้ะพี่น้องแต่ว่าย่ำอันนี้นะสวยจ้ะนี่สวยมากนะคะเวลาจะมาทำกินเนาะเราก็มาล้างมาล้างมาลอกออกเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าแกงเลยเด้นี่จ้ะนี่เฮาก็จะลอกออกแบบนี้จ้านี่นี่จ้ะลอกหนังลอกหนังเฮ็ดนี่แล้วก็จะเอาอันนี้ออกนะคะสวยๆจ้ะนี่อันนี้นิ่งลอกแล้วขอบมันอันนี้ก็ออกนะคะนี่มันเป็นเหมือกนี่จ้ะพี่น้องถ้าลอกออกแล้วมันจะงามจ้ะนี นี่จ้ะงามเพิ่งเนยนี่สวยนะคะนี่แล้วก็พาเลยนะคะนี่ลอกง่ายอยู่เด้พี่น้องบ่ได้ลอกยากเลยนี่เห็นบ่ลอกออกเบิดดอกเลยจ้ะนี่เป็นเมือกคักขอบอกว่าสวยมากเลยนะคะนี่บ่มีนอนเลยเด้อพี่น้องขอบอกนี่สวยนี่จ้ะลื่นนี่ลอกออกจ้ะนี่จ้ะงามๆงามค่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดอันน้อยๆให้เบิ่งจ้ะพี่น้องนี่อันน้อยๆตุมุติมินี่จ้ะตุมุติมินี่จ้ะเพิ่นก็จะเป็นเมือกดอกน้อยๆนี่แข็งพี่น้องแข็งเป็นตาแบบว่ากุบๆคักนะจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นยังอ่อนจ้ะแกงดอกละคำเลยจ้าพี่จ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นวิธีทำความสะอาดเฮ็ดเพิ่งเนยเนาะพี่น้องเนาะทำความสะอาดก่อนแกงนะคะนี่จ้ะสะอาดสะอ้านน่ากินมากนะคะก็บอกนี่
นี่จ้ะนิ้งก็ไม่เฮ็ดวิธีทำความสะอาดเฮ็ดผึ้งเฮ็ดผึ้งเนยให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่นี่ข้างในนี่เขางามงามเด้ผึ้งเขางามพี่น้องนี่เขาสิมีอันนี้ปิดอยู่นี่นี่เขาจะมีอันนี้ปิดอยู่นะคะปิดผึ้งเขาอยู่เป็นหมวกเนาะนี่ลอกออกจ้างามจ้ะพี่น้องสวยๆจ้าเบิ่งดอกนี่ตะมุเต็มนี่งามเก็บกับมวนอยู่ดอกพี่น้องขี้ข้านงามล่างนี่ล่ะนี่มันลื่นสวยเกี่ยงดอกละคำไปเลยนี่จ้ะเขาจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อลักษณะเขานี่เขาจะมีเพิงอยู่ข้างในนี่จ้ะเขาจะมีหมวกปิดอยู่นี่แล้วก็มาลอกออกจ้านี นี่จ้ะพี่น้องนิ้งกะอันนั้นนอกจากน้องนิ้งกะจะตัดต่อคลิปจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคลิปมันอันนั้นจะยาวไปจ้ะพี่น้องนี่นี่ละจ้ะกะวิธีอันเฮ็ดเพิงเนยนอกจากน้องกะลอกออกแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับนิ้งเฮ็ดเด้อพี่น้องนิ้งกะลอกออกจ้ะแต่ว่าผู้ใดอยากเฮ็ดแบบใดก็ได้จ้ะพี่น้องแล้วแต่ความอันนี้เลยนะคะคือความสะดวกเลยนะคะแต่สำหรับนิ้งทำแบบนี้นะคะนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นอันนี้นะคะนี่งามๆจ้ะพี่น้องนี่นี่สวยนะคะสวยมากนี่นี่จ้ะดอกอันนั้นนะดอกตุ่มๆนี่ก็บอกว่าเพิ่นแข็งจ้ะพี่น้องเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บแบบว่าอันนั้นน่าแบบว่าความรู้สึกคือสิกุบๆๆดีนะจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นแข็งดีจ้ะนี่นี่ละจ้ะพี่น้องอยู่กับป้าเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะก็ศึกษาเฮ็ดก่อนเด้อจ้ะเด้อจะกินเฮ็ดก็ได้นี่จ้ะลอกออกจ้าสวยสวยจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิงเนยนี่เขาสวยเด้อแต่ว่าอันตอนเก็บนะจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่พอเอามาทำเวลาจะกินน่ะมันสวยจ้ะนี่เดี๋ยวนิ้งหาดอกงามๆอันนั้นจักหน่อยดอกตุ่มๆนี่จ้ะนี่หลอกเลยจ้านี่นี่จ้ะพี่น้องวิธีลอกเห็ดเพิงเนยเด้อพี่น้องเด้อเพิงเนยเด้ออันนี้คือเพิงเนยจ้ะนี่งามงามคักนี่สะอาดสะอาดสะอาดละสะอาดสีขาวงามคักจ้ะพี่น้องนี่นี่จ้ะอันนี้มันเป็นอันนั้นเมือกงามคักจ้ะพี่น้องนี่นิ่งก็ขอเวลาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนึงขอเวลาทำความสะอาดแล้วนิ่งก็อันนี้นะคะนี่จ้ะเพราะว่าถ้าสิเบิ่งคลิปน้ำกันอันนั้นมันโดนจ้ะพี่น้องมันโดนนิ้งกับอันนั้นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนิ้งขอเวลาอันลอกก่อนจ้ะพี่น้องทำความสะอาดก่อนนะคะนิ้งก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสำหรับคนที่เขามาเมืองเขามาติดตามกันเนาะจ้ะเนาะ
ขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้าถ้าเฮ็ดออกเดี๋ยวนิ้งจะไปเก็บเฮ็ดให้เบิ่งเด้อจ้าเด้อนี่เบิ่งดอกนี้ก่อนจ้าพี่น้องนี่นี่ก็ติดตามกันคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะถ้ามีเฮ็ดออกเดี๋ยวนิ้งก็ไปเก็บเฮ็ดให้เบิ่งละจ้านี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดออกเฮ็ดคลิปแรกเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าปีนี้ฝนบ่ใครตกเฮ็ดบ่ใครออกจ้าเฮ็ดยังบ่ออกจ้าฝนกำลังจะตกนี่ล่ะจ้ะนี่สวยมากนะคะนี่ไปจ้าพี่น้องเจอกันคลิปใหม่จ้าขอบคุณหลายๆจ้านี่จ้าพี่น้องเฮ็ดเพิงเนยนะจ้าพี่น้องเขาจะสวยงามเด้อพี่น้องเด้อสวยงามสีขาวน่ากินมากเลยนะคะนี่จ้าสวยจ้าสวย